มีคำถามหนึ่งอันนี้จะเป็นคำถามสำหรับที่แบบคิดว่าคนน่าจะอยากรู้ว่าอิงลอดในต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆในที่นี้คือเหมือนแบบเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยอิงลอดคือแฟนกันมันจะตอบง่ายมากว่าแบบโหอนาคตมันอาจจะเลิกกันก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเนี่ยความรู้สึกคือมันไม่มีสถานะใช่ไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่เราก็รู้สึกกับเขาแค่คนเดียวหนูก็ไม่รู้จะพูดกับความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงแต่ว่ามันก็มีแต่ความ